กลายเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่โผล่เข้ามาร่วมวงดราม่าคดีของน้องแตงโมนิดานะครับสำหรับโอเดตเฮนเรียตแจ็คโคมินอดีตนางแบบชื่อดังครับที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับประมาณว่าปอเป็นแฟนเก่าที่เธอเคยรู้จักจนมีกระแสว่าคุณแม่ของน้องแตงโมเนี่ยเตรียมที่จะฟ้องโอเดตซึ่งโอเดตนะครับได้มีการเคลียร์กับทนายเดชานะฮะกลางรายการมันเป็นเรื่องใหญ่โดยทนายเดชายืนยันนะฮะบอกคุณแม่ไม่ฟ้องแน่อย่างไรก็ตามล่าสุดมีการพบว่าภายใน Facebook ของโอเดตเองนะครับมีการลบโพสต์และรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่ชื่อปอจนหมดนะฮะพร้อมกันนั้นยังมีการโพสต์ข้อความใหม่ระบุว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์ไม่รับสายแล้วนะคะขออนุญาตอยู่บ้านทำกับข้าวดีกว่าอ่ะมาถึงความประทับใจแม้กายจะจากไปแต่เรื่องราวดีๆความน่ารักของน้องแตงโมก็ยังมีเพื่อนๆ เนี่ยนำมาบอกเล่าให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมของผู้หญิงคนนี้นะครับที่มีแต่ความจริงใจต่อคนรอบข้างล่าสุดนะฮะเพื่อนซีอย่างคุณแอนนาเองก็ได้ออกมาเล่าถึงแตงโมว่าตอนนั้นเนี่ยหนูไปผับที่ทองหล่อแล้ววันนั้นเนี่ยหนูแต่งตัวไม่สวยใส่เสื้อนี่นะ50บาทจากตลาดนัดกระโปรง100บาทจากประตูน้ำรองเท้าแตะหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทองหล่อมันคืออะไรแต่ในร้านนั้นนี่มีดาราประมาณ20กว่าคนนะฮะแล้วมีดาราอยู่2ท่านเนี่ยไม่โอเคกับหนูดาราคนนั้นบอกว่าเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยมาเนี่ยดูการแต่งตัวของเพื่อนบ้างนะงานไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะกับเพื่อนให้เพื่อนออกไปก่อนได้ไหมก่อนที่แตงโมจะยกมือไหว้และพาเพื่อนออกไปกินข้าวต้มแทนนะครับแล้วก็พยายามปลอบเราไม่เป็นอะไรนะเธอแต่งตัวมาแบบนี้เธอไม่ผิดแต่ผิดที่ฉันละเพราะฉันไม่ได้บอกเธอและแตงโมก็กลับพร้อมเพื่อนเลยครับมีลมตาขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ